Hi ทุกคนกลับมาพบกับเล็กอีกแล้วนะคะวันนี้เล็กจะมารีวิว NYX Sprinkle Tile Glitter Palette เป็นคอลเลคชั่น Sugar Trip Limited Edition เลยนะคะเดี๋ยวเล็กขอไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็แต่งตาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเล็กจะมาแกะกล่องรีวิว NYX Sprinkle Tile Cream Glitter Palette แพคเกจจิ้งน่ารักมากทุกคนมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะคือตลับเนี้ยที่เล็กไปดูมานะคะที่ Square One เขาบอกว่ามีขายแค่ที่สยาม Square One เท่านั้นนะคะหน้าตามันก็จะฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งกระดิ่งแมวมากที่เป็นตลับแบบกลิตเตอร์นะคะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันอันนี้เล็กซื้อมาในราคา355บาทนะคะจะมีสีเงินสีชมพูแบบออกบานเย็นหน่อยแล้วก็สีม่วงแล้วก็ชมพูอ่อนนะคะคือจะให้เพื่อนๆดูว่ากลิตเตอร์เม็ดมันใหญ่มากแบบกลิตเตอร์ที่ทำงานตกแต่งทรงอาจารย์เราจะมาลงสีอะไรก่อนดีสีนี้ก่อนแล้วกันเนาะสัมผัสแบบกลิตเตอร์มัธยมมากเพื่อนๆที่จะปาดตาแล้วเนาะเพื่อนเห็นไหมจ๊ะวิงวังเวอร์นี่คือผู้เลยเหมาะกับพวกงานแบบปาร์ตี้มากเพื่อนๆคือเล็กไม่รู้ว่าเราเนี่ยควรลงกับมือกับนิ้วหรือว่าเราควรจะลงกับแปรงดีกว่ากันนะเดี๋ยวขอลองลงกับแปรงบ้างนะคะสำหรับลิกนะถ้าลงกับแปรงเนี่ยมันจะเหมือนทำให้ตัวมันกระจายแล้วไม่ได้เกาะอยู่ด้วยกันเป็นก้อนนะคะเดี๋ยวเล็กจะมาลองสีชมพูบานเย็นนะสุดอะว้าวคือกลิตเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นกลิตเตอร์ที่เม็ดใหญ่มากๆแล้วเห็นได้ชัดมากๆเลยนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันลงแล้วอาจจะแบบเละเทะเปลือกตาหน่อยนะคะแล้วมันก็มีเม็ดที่ตกลงมามันก็ทำให้เราเนี่ยต้องมาทำความสะอาดกับมันอีกครั้งนะคะคือเราอาจต้องใช้กาวที่ใช้คู่กับกลิตเตอร์เนี่ยในการจุ่มแป้งก่อนแล้วค่อยลงบนเปลือกตาเราเนาะแต่คือเล็กไม่มีกาวไงเล็กเลยคิดว่าเล็กจะลงก่อนนิ้วมือเนาะเพราะว่ามันอาจจะสะดวกกับเล็กมากกว่าโอเคเดี๋ยวอีกข้างนึงเล็กจะลงสีเงินกับสีม่วงเข้มเนาะจะมาลงสีนี้ก่อนนะเพื่อนจ้าโอ้ยชัดมากเนี่ยมันก็จะมีผงผงตกลงมาเนาะสีต่อไปเนี่ยบอกแล้วทำงานโครงงานได้เลยนะคะโอ้โห
ีนี้แบบคือเดินมา100เมตรนี่คือเห็นเลยตาแบบสุดอ่ะอุ๊ยสีนี้ชอบโอเคค่ะเดี๋ยวเล็กก็ขอไปแต่งหน้าต่อก่อนแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันค่ะผงที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเล็กจะลองเช็ดแป้งให้มันกรอบๆไปเนาะสำหรับเล็กคือมันก็ช่วยอยู่ระดับหนึ่งนะเอาแป้งจิ้มๆเนี่ยมาต่อกันด้วยที่สีลิปวันนี้นะคะโอเคเล็กก็ไปแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเล็กจะมาสรุปเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ NYX Professional Makeup Sprinkle Child Cream เป็นครีมกลิตเตอร์พาเลตนะคะสำหรับเล็กนี่คือ1เลยเม็ดใหญ่แล้วก็สีนี่เด็ดมากนะคะโดยเฉพาะสีเงินเนาะชอบสีนี้มากที่สุดเลยนะคะคือพอเราจิ้มไปที่มันเนี่ยแล้วก็ปาดเลยเนี่ยคือมันติดหนังตาเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยเวลาใช้นิ้วปาดไปเนี่ยผงส่วนเกินอะไรเนี่ยมันก็จะตกลงมาตามร่องใต้ตาหรือว่าเลอะเทอะบริเวณอื่นแล้วคือเราก็ต้องใช้แป้งหรือว่าใช้แปรงในการปัดแล้วก็ซับอีกรอบหนึ่งกลบเกลื่อนนี่คือเลยก็ยังทำความสะอาดไม่หมดนะแต่ว่าถ้ามองในกล้องเนี่ยมันจะมองไม่ชัดน้องเวลาถ่ายรูปอะไรแล้วก็มันอาจจะไม่ได้สะดุดตาขนาดนั้นเนาะนะคะมันเหมาะกับพวกงานปาร์ตี้หรือว่างานกีฬาสีอะไรอย่างนี้มากเลยนะอันนี้เล็กรับรองจริงคือเด็ดจริงๆนะคะตัวนี้หรือถ้าลองใช้กับพวกกาวที่มันเหมาะกับกลิตเตอร์โดยตรงเนี่ยใช้คู่กันอาจจะดีขึ้นหรือว่าใช้สเปรย์ในการฉีดที่แปรงก่อนก็อาจจะทำให้มันอยู่เรียบแล้วก็สวยมากกว่านี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เล็กก็ต้องขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อเล็กเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย